หรือไม่องริโกเน่ชาวฝรั่งเศสคือแชมป์ทูเดอฟรองที่อายุน้อยที่สุดได้แชมป์เมื่อปี1904ขณะนั้นอายุเพียง20ปีเท่านั้นตรงนี้ครับไปดูเรื่องราวของมีเดียวอชครับไปดูอาการล่าสุดของนักมวยนะครับที่โดนทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นกระโหลกร้าวครับอย่างเรื่องของนักมวยชาวอังกฤษก็คือแอนโทนีโคโลราครับที่โดนคนร้ายเนี่ยทุบที่กระโหลกศีรษะจนร้าวครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็บอกว่าพร้อมจะกลับมาแข่งกว่าเดิมที่เป็นข่าวจาก BBC Sport ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้โคโลราหมดสิทธิ์ที่จะชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทของ WBA แต่เขาบอกว่าเขาจะต้องกลับมาให้ได้ตอนนี้ตำรวจนะเปิดเผยว่าสามารถจะจับผู้ต้องสงสัยได้เป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีก็แจ้งข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้สารเสพติดฮะส่วนโคโรราก็บอกว่าจะกลับมาและแข็งแกร่งกว่าเดิมตอนแรกเนี่ยโคโรราจะชกกับนักชกคิวบาก็คือริชาร์ดอับริวครับในเดือนมกราคมนอกจาก BBC แล้วสกายก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับก็เป็นนักชกความหวังของอังกฤษโดยที่โคโรราบอกว่าอาจจะลำบากหน่อยครับแต่จะต้องตั้งใจจะต้องฟื้นฟูร่างกายได้ในปี2015นั่นก็คือ Media Watch ครับในช่วงของ Sport World ครับเรามีความเคลื่อนไหวของกีฬาในหลายๆประเภทนะครับโดยเฉพาะอเมริกันเกมฟ้าของ NFL ครับตอนนี้ก็เริ่มได้บทสรุปของรอบ Playoff แล้วครับไปติดตามความสุดยอดของ Dallas Cowboys ใน Sport World ครับดัลลัสคาวบอยจบสถิติเลวร้ายไม่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ4ปีติดต่อกันได้สำเร็จนะครับปีนี้พวกเขาฉลองด้วยการเปิดบ้านถล่มอินเดียนาโพลิสโคไป42-7คว้าแชมป์กลุ่ม NFC ตะวันออกมาครองได้นะครับพร้อมทั้งเข้ารอบเพลย์ออฟได้สำเร็จครับตอนนี้เราโมควอเตอร์แบ็คคาวบอยส์ครับเกมนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดครับคว้าได้ระยะ218หลากับอีก4ทัชดาวไทม์ไลน์สถิติแฟรนไชส์กว้างระยะรวมของทรอยเอ็กแมนครับเจสันการ์เรตหัวหน้าโค้ชเจ้าถิ่นครับที่วันนี้นั้นโดนลูกทีมฉลองด้วยการเอาน้ำราดตัวตามธรรมเนียมกล่าวว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานครับกว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายแรกได้สำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ดิวิชั่นครับขอชมลูกทีมทุกคนว่าเล่นได้ดีมากในปีนี้ครับนอกจากโรโม่จะทำลายสถิติแฟรนไชส์ได้แล้วครับเดมาร์โก้เมเร่วันนี้วิ่งเพิ่มไป58หลากับอีก1ทัชดาวทำระยะรวมไปแล้ว 1,745 หลาต้องการอีกเพียง29หลาครับเพื่อทำลายสถิติแฟรนไชส์ของเอมเมอร์สมิธที่ทำไว้ 1,773 หลาเมื่อปี1995ครับส่วนทีมเยือนโคสจบเกมด้วยสถิติชนะ10แพ้5ครับพวกเขาไม่มีอะไรต้องกดดันเนื่องจากว่าคว้าแชมป์กลุ่มAFC ใต้ไปได้เรียบร้อยครับเกมนี้สามารถทำทัชดาวน์กู้หน้าได้ในควอเตอร์สุดท้ายครับหนีการพ่ายเกมสูญเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีไปได้อย่างหวุดหวิดแอนดรูลักควอเตอร์แบ็กของโคสเกมนี้คว้างได้เพียง109หลาต่ำสุดในซีซั่นครับและเสียไปอีก2อินเตอร์เซปต์กล่าวว่าพวกเขาเริ่มต้นได้ไม่ดีในเกมนี้ครับและมีการเล่นที่ผิดพลาดหลายจุดมากจนไม่รู้ว่าตรงไหนที่พลาดมากที่สุดล่ะครับไปดูการแข่งขันในคู่อื่นๆกันนะครับเมนิสตาไวกิ้งส์ครับก็แพ้ให้กับมายมี่ดอลฟินส์ครับไวกิ้งตกรอบครับส่วนดอลฟินส์รอเกมหน้านะครับว่าจะได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟหรือเปล่านะครับบัลติมอร์เรเวนส์ตกรอบครับแพ้ฮูสตันแท็กซานนะครับซึ่งแท็กซานยังไม่การันตีดีทรอยต์ไลออนส์ครับเข้ารอบครับเอาชนะชิคาโกแบสครับซึ่งตกรอบนะครับ20-14คลีฟแลนด์บราวน์ส์ครับก็แพ้ให้กับแคโรไลนาแพนเทอร์สไปนะครับบราวน์ตกรอบส่วนแพนเทอร์สยังไม่การันตีครับอาร์ต้าฟอลคอนส์ชนะนิวออร์ลีนส์เซนต์ครับทั้ง2ทีมยังไม่การันตีนะครับฟอลคอนชนะไปสกอร์30-14 Green Bay Packers ชนะ Tampa Bay Buccaneers ครับซึ่งแพ็คเกอร์เข้ารอบส่วนบัคคาเนียร์ตกรอบครับ Kansas City Chiefs ครับแพ้Pittsburgh Steelers ครับ Steelers เข้ารอบส่วน Chiefs ยังไม่การันตีครับนิวอิงแลนด์แพทริอตส์ครับก็ชนะนิวยอร์กเจ็ทส์ไป17-16นะครับแพทริอตส์เข้ารอบส่วนเจ็ทส์ตกรอบครับ
นิวยอร์กไจแอนท์นะครับชนะเซนต์หลุยส์แรมส์ไป37-27ไจแอนท์ยังไม่การันตีส่วนแรมส์ตกรอบครับบัฟฟาโลบิลส์แพ้โอ๊คแลนด์เรดเดอร์สครับ24-26บิลส์ยังไม่การันตีนะครับส่วนเรดเดอร์ตกรอบเซียเทิลซีฮอคส์นะครับก็ถล่มเอาชนะอาริโซนาคาร์ดินัลไป35-6ซีฮอคส์เข้ารอบเพลย์ออฟส่วนคาร์ดินัลตกรอบครับสัปดาห์จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในเรกูลาร์ซีซั่นหรือว่าฤดูกาลปกติครับครับเป็นเรื่องราวความต่อเนื่องของ NFL นะครับข่าวว่าจิมฮาร์บอร์จะโดนซานฟรานซิสโก 49ers ปลดเนี่ยน่าจะเป็นความจริงเข้าไปทุกทีครับนี่เป็นรายงานล่าสุดจากเจคเลเชอร์นะครับผู้สื่อข่าวของ Fox Sports Kelsey บอกว่าน่าจะเป็นที่แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทีมซานฟรานไม่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟการแยกทางระหว่างซานฟรานกับฮาร์บอร์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงครับหลังจบเกมสุดท้ายในบ้านพบอาริโซนาคาร์ดินัลครับฮาร์บอร์ประสบความสำเร็จกับ 49ers พอสมควรครับใน3ปีแรกเข้ารอบชิงแชมป์สายทุกปีและเข้าไปชิงซุปเปอร์โบว์1ครั้งแต่ผลงานปีนี้ไม่ดีครับชนะ7แพ้8อดเพลย์ออฟเรียบร้อยครับมีรายงานว่าฮาร์บอร์จะได้ข้อเสนออย่างงามในระดับ NCAA มหาวิทยาลัยมิชิแกนรออยู่นะครับจ้างมหาศาลครับ8ล้านเหรียญต่อปีซึ่งเป็นค่าเหนื่อยสูงสุดระดับมหาวิทยาลัยครับนอกจากนี้ยังมีชิคาโกแบร์สที่สนใจในตัวของฮาร์บอร์อยู่ด้วยFake the handoff. Kaepernick sets it up. Wide open. Touchdown. Bruce Ellington.เราขยับไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับเลบอนเจมส์จับมือคาริเออร์วิงหลีกทางให้ตัวสำรองอย่างดิวอนเวสเตอร์สครับทำคนเดียว13แต้มในควอเตอร์ที่4ช่วยให้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเปิดบ้านพลิกล็อกชนะเมมฟิสกริซซี่ไป105-91ครับในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเวสเตอร์สเล่นสำรองวัย23ปีครับทำแต้มรวมในวันนี้ไปได้ทั้งหมด21แต้มก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวว่าจะถูกเทรดออกจากทีมมาตลอด2ปีหลังสุดครับเรย์บอนเจมส์ออกมาชมการรุ่นน้องว่าเป็นคนหนุ่มที่กำลังเรียนรู้ในทุกๆวันครับยังไม่มีประสบการณ์มากนักแต่ว่าฟอร์มของเวเตอร์สอย่างในเกมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมต้องการครับทีมเยือนอย่างกริซลีย์เกมนี้ต้องแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันครับและไม่มีแซคดูรอฟที่บาดเจ็บเข่าขวาแต่ได้มาร์กกาซอลทำไปคนเดียว23แต้มกับอีก11รีบาวด์ซึ่งกาซอลกล่าวว่าการไม่มีดูรอฟนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทีมยังมีผู้เล่นคนอื่นๆที่มีความสามารถมากพอที่จะพาทีมชนะได้อย่างที่ทำให้เห็นมาตลอดในฤดูกาลนี้ครับเมมฟิสกริซลีย์ในปีนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดทีมหนึ่งครับของโซนตะวันตกหลังจากจบเกมนี้เนี่ยชนะ21แพ้เพียงแค่6เกมครับไปดูบ็อกซ์สกอร์กันซะหน่อยนะครับฝั่งของเมมฟิสกริซลีย์ครับแต้มสูงสุดเป็นมาร์กกาซอล23แต้ม11รีบาวด์5แอสซิสต์ครับมีจอห์นโรเออร์ครับ16แต้มวินส์คาร์เตอร์12แต้มครับส่วนคาวาเลียร์สเนี่ยแต้มสูงสุดเป็นเลบอนเจมส์ครับ25แต้มตามมาด้วยเดออนเวสเตอร์สครับ21แต้มแล้วก็อานเดอร์สันวาจาวนะครับ18แต้มครับผลคู่อื่นๆครับนิวยอร์กนิกส์แพ้โตลอนโตแรปเตอร์สไป108-118ดีทรอยต์พิสตันแพ้บุคลินเนส105-110บอสตันเซลติกแพ้ไมอามี่ฮีท84-100ครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ชนะออร์แลนโดแมจิกส์96-88 LA Lakers แพ้ซาคราเมนโตคิงส์101-108ครับฟินิกซ์ซันส์ชนะวอชิงตันวิซาร์ด104-92อินดียานาเพเซอร์บุกไปเอาชนะเมนนิสตาทิมเบอร์วูฟ100-96และนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับบุกไปเอาชนะโอคลาโฮมาCity Thunder 101-99ครับอเมริกันครับยอดนักชกชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานวางแผนจะไปยังปากีสถานในช่วงคริสต์มาสครับเพื่อให้กำลังใจกับเหยื่อโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ที่โรงเรียนของกองทัพในเปชัวทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่โดนกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันเข้าโจมตีจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนครูและทหารเสียชีวิตมากกว่า140รายครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากการเตรียมเดินทางไปให้กำลังใจกับผู้เคราะห์ร้าย
แล้วนะครับเขายังจะบริจาคกางเกงชกมวยมูลค่ากว่า 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1.56 ล้านบาทนะเพื่อหาทุนในการซ่อมแซมโรงเรียนขันบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับพ่อแม่เขาก็เป็นกับปากีสถานนะดังนั้นเขาก็อยากจะไปเรียนที่นี่ด้วยตัวเองต้องการสร้างความแตกต่างและอยากให้ปากีสถานดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นขณะที่คานกำลังจะมีลูกนะในเดือนพฤษภาคมปีหน้าบอกว่าเจ็บปวดมากครับที่จะรับข่าวนี้และยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเพราะว่าเขาก็กำลังจะเป็นพ่อของลูกนะครับและเมื่อคิดถึงภาพต่อไปที่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วได้ยินข่าวว่าถ้าลูกถูกฆ่าโดยไม่มีเหตุผลแล้วคนเหล่านี้จะโหดร้ายมากๆคานก็ยังประณามการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายนะครับเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากที่ได้เห็นได้ฟังเรื่องแบบนี้และไม่คิดว่าคนเหล่านี้จะป่วยทางจิตใจได้ขนาดนี้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงปลายปีนะครับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับมีปีใหม่ครับก็มีรายการเทนนิสที่แฟนๆเทนนิสไทยนั้นห้ามพลาดครับก็เตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินช่วงสิ้นปีนี้ครับในรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกครับนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิโรสราวนิชครับเดวิดเฟเรย์จอห์นอีสเนอร์ฟาบิโอฟอกนี่นะครับและริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคม2558นะครับณสนามเซนเทเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดที่ทรูช่องที่เดียวครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670นะครับหรือว่ารับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันVisions Anywhere ครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับเฉินหลงนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกจากจีนคว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรายการแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Finals ที่สนามฮัมดัมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2012ได้สำเร็จหลังหวดเอาชนะแฮนส์คริสเตียนวิตติงฮูสมือ7ของโลกจากเดนมาร์กไป2เกมรวด21-16 21-10เช่นเดียวกับจางหนานและเจ้าหยุนเหลยคู่ผสมมือ2ของโลกจากจีนที่คว้าแชมป์คู่ผสมไปครองเป็นสมัยที่3หลังจากทั้ง2คนเคยทำได้มาแล้วเมื่อปี2010 2011งานนี้พวกเธอเอาชนะหลิวเฉิงและเบ้าอี้ชินคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ8ของโลกไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15 21-12คาโรไลน์วอสติกกี้นักเทนนิสสาวมือ8ของโลกจากเดนมาร์กตั้งเป้าขอทำผลงานด้วยการปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกให้ได้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าหลังจากก่อนหน้านี้เธอเคยขึ้นไปครองมือหนึ่งของโลกแต่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการใดๆได้เลยโดยเธอเคยทำผลงานได้ดีที่สุดโดยการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน US Open ในปี2009และปี2014เบอร์นีเอ็กเคิลสโตนประธานผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของฟอร์มูล่า1เสนอให้มีการบรรจุชื่อของแอฟริกาใต้เข้าสู่ปฏิทินการแข่งขันในอนาคตพร้อมเปิดเผยได้มีการเตรียมสนามสำหรับการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะผลักดันให้ทำการแข่งขันบนถนนซึ่งจะได้ไม่ต้องลงทุนสร้างสนามขึ้นมาใหม่ท่านคงได้ชมการถ่ายทอดสดนัดชิงไปแล้วนะครับครับทาง Fox Sports ของ Tuition นะฮะไทยกับมาเลเซียที่2เป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปดูบรรยากาศนะภายในสนามหรือรอบๆสนามที่บุกิจจาริวนะว่าเป็นอย่างไรกับการที่ทีมช้างศึกทวงบัลลังก์เจ้าอาเซียนกลับมาได้22ธันวาคมปี1975เทนนิสเดวิสครับครั้งที่74สวีเดนชนะเยอรมนีที่มิวนิก3-2